จ่ายเงินทุ่นหน้าคนละหลายหมื่นบาทต่อเนื่องหลายปีสิงคโปร์ทำได้อย่างไรโดยที่ไม่กู้มาแจกนะฮะเขาเขียนอย่างนี้ฮะเขาเขียนอย่างนี้แล้วเขาเขาร่าย,ยาวเลยนะฮะในที่นี้โดยที่ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนนะฮะการจกเงินของรัฐบาลสิงคโปร์แปลเป็นไทยว่าแพ็กเกจสร้างหลักประกันสำหรับการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งสิงคโปร์ใช้ตัวย่อว่า g ST, s t Goods and Services Tax ขณะที่บ้านเราใช้คำว่า Value Added Tax หรือ VAT เนี่ย กล่าวอย่างง่ายคือนโยบายแจกเงินดังกล่าวมีขึ้นเพื่อช่วยเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศสิงคโปร์จาก7เป็น9ซึ่งเดิมทีรัฐบาลได้ประกาศล่วงหน้าว่าการขึ้นภาษีจะเริ่มต้นขึ้นในวันใดวันหนึ่งระหว่างปี2021ถึง2025จนกระทั่งการขึ้น g s t ได้เริ่มต้นขึ้นจริงในวันที่1มกราคมปี2023ที่ผ่านมาโดยขึ้นเป็น8และกำลังจะขึ้นอีก ขั้นหเป็น9ตามเป้าหมายในวันที่1มกราคมปี2024ที่จะมาถึงในเร็วๆนี้โครงการ AP for GST ประกอบด้วยเงินหลายก้อนที่แจกจ่ายออกสู่ประชาชนโดยเงินก้อนหลักคือ Assurance Package Cash หรือ AP Cash ซึ่งในปัจจุบันปี2023ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปจะได้รับเงินตั้งแต่200ถึง800ดอลลาร์สิงคโปร์นั่นคือประมาณ5 2 0 0ถึง28,000 800บาทนะฮะขึ้นกับระดับรายได้และจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองและหากคิดเป็นจำนวนเงินตลอดระยะเวลา5ปีของโครงการประชาชนสิงคโปร์จะได้รับเงินรวมกันทั้งสิ้นคนละ700ถึง2,250ดอลลาร์สิงคโปร์นั่นคือ18,200 0 0ถึง58,500บาทนะฮะภายใต้แพ็กเกจนี้ยังมีการแจกเงินเสริมให้อีกหลายก้อนเช่น เงินเพิ่มเติมสําหรับผู้สูงวัยเงินประกันสังคมเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษเงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค voucher ส่วนลดสําหรับการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคการเติมเงินสนับสนุนสําหรับการพัฒนาเด็กที่แจกให้กับเด็กอายุไม่เกิน6ปีและการเติมเงินเข้าบัญชีเพื่อการศึกษาสําหรับเยาวชนอายุ7-20ปีโดยมีการตั้งเกณฑ์บุคคลที่มีคุณสมบัติรับเงินก้อนต่างๆแตกต่างกันไป จึงเรียกได้ว่าประชาชนสิงคโปร์ทุกวัยได้รับเงินกันอย่างท่วนทั่ว AP for GST ไม่ใช่โครงการแจกเงินเพื่อบรรเทาปัญหาค่าครองชีพเพียงโครงการเดียวของรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังมีอีกโครงการหนึ่งก็คือ GST voucher หรือ GSTV ที่เริ่มมายาวนานตั้งแต่ปี2012โดยแจกเงินสดให้สำหรับประชาชนที่มีรายได้ต่ำและปานกลางในเดือนสิงหาคมของทุกปี ด้วยมูลค่าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละปีงบประมาณรวมทั้งมีการเติมเงินประกันสังคมเครดิตเงินคืนสำหรับค่าสาธารณภคและเครดิตเงินคืนค่าบำรุงรักษาอาคารที่พักอาศัยโดยโครงการ Housing and Development Board ที่รัฐสร้างให้ประชาชนเช่าอาศัยล่าสุดในเดือนสิงหาคมปี2023ที่ผ่านมานี้โครงการดังกล่าวได้แจกเงินสดก้อนหลัก GSTV Cash ให้ประชาชนสูงสุดคนละ700ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ1,8200บาทรวมทั้งเติมเงินประกันสังคมให้สูงสุดคนละ450ดอลลาร์สิงคโปร์11,700บาทคิดเป็นงบประมาณรวมกันทั้งสิ้นในปีนี้1,200ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นั่นคือประมาณ3 1 2 0 0ล้านบาทเทียบเท่าหากถามว่ายอดรวมเงินที่ประชาชนแต่ละคนได้รับจากทั้งสงโครงการ ในตลอดทั้งระยะเวลาของโครงการคิดเป็นเงินเท่าไหร่นั้นคนคำนวณได้ยากเนื่องจากมีการแจกเงินอยู่หลายก้อนรวมทั้งเงินที่แจกยังไม่มีมูลค่ายังมีมูลค่าไม่มีมูลค่าไม่เท่ากันในแต่ละปีด้วยและยังแจกประชาชนแต่ละคนไม่เท่ากันอีกด้วยแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะในปี2023นี้เนี่ยและมองเฉพาะเงินสดก้อนหลักที่แจกกับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่21ปีประกอบด้วย AP Cash 800ดอลลาร์สิงคโปร์ GSTV Cash 700ดอลลาร์สิงคโปร์เห็นได้ว่าคนสิงคโปร์มีสิทธิ์ได mm. ok ้รับเงินสดก้อนหลักรวมกันสูงสุดถึง1,500ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ39,000บาทโดยยังไม่รวมเงินแจกเสริมก้อนอื่นๆที่มีมูลค่ารวมกันอีกมากมายส่วนวิธีการแจกเงินนั้นเงินสดที่แจกทั้งในโครงการ AP for GST และ GSTV เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของประชาชน ผ่านระบบเพนาซึ่งคล้ายกับระบบพร้อมเพนของบ้านเราคืออาจเป็นการโอนตรงหรือทางเลขบัญชีธนาคารที่เคยลงทะเบียนไว้กับทางการในกรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนเพนาไว้แต่หากไม่มีบัญชีธนาคารเลยก็มีทางเลือกคือสามารถไปกดเงินได้ที่ตู้ ATM ต่างๆเลยซึ่งสามารถรับเงินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกรอกเลขบัญชีด้วยเพราะฉะนั้นเงินแจกของรัฐบาลสิงคโปร์จึงมีสภาพคล่องมาก และมีข้อจำกัดที่น้อยเมื่อเทียบกับเงินจากโครงการดิจิทัล w a l เล t ที่สามารถทำธุรกรรมทางดิจิทัลเท่านั้นและมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้อยู่มาก